ำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นการเตรียมข้อมูลสำหรับข้อมูลที่เป็นอนุกรมเวลานะครับมันก็จะมีคอลัมน์ที่เป็นวันที่เวลาอะไรพวกนี้นะครับมาเกี่ยวข้องถ้าใครมีคำถามนะครับก็เปิดไมค์ถามได้นะครับสำหรับลิงก์ของ Data ผมก็แปะไว้ในแชทนะครับน่าจะอยู่บนนะครับสำหรับการทำนายอนุกรมเวลาเนี่ยก็คือเรามีข้อมูลอะไรก็ได้นะครับที่เป็นที่บันทึกตามเวลานะครับย้อนหลังมาแล้วก็สิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะทำนายข้อมูลที่อยู่เวลาถัดไปนะครับอย่างเช่นการพยากรณ์อากาศเนี่ยเราก็จะเก็บปริมาณน้ำฝนหรือว่าอุณหภูมิจากข้อมูลย้อนหลังเพื่อที่จะทำนายไปข้างหน้านะครับสำหรับไทม์ซีรีส์ในยุคแรกเนี่ยถ้าเรามีกราฟเส้นบนสุดมาเนี่ยสมมุติว่าเราเก็บค่าอะไรสักอย่างตามเวลานะครับแกน x คือเวลาแกน y คือค่าที่เราเก็บเราก็จะแบ่งกราฟพวกนี้ครับเป็น4องค์ประกอบ4องค์ประกอบก็คือเทรนด์ซีซันนอลไซเคิลแล้วก็ค่าผิดปกตินะครับเออร์เรกูล่านะวิธีการแบ่งก็คือเราจะแบ่งให้4เส้นเนี้ยบวกกันแล้วได้เส้นข้อมูลของเราหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะแบ่งให้4เส้นเนี้ยนะครับคูณกันแล้วได้กลับไปเป็นเส้นเดิมของเรานะครับเส้นแรกก็คือเทรนนะครับเทรนก็เหมือนเป็นการรีเกรสชันธรรมดานะครับพอเรามีชุดข้อมูลไทม์ซีรีส์มาเนี่ยเราก็สร้างโมเดลเพื่อที่จะให้มันตรงกับข้อมูลมากสุดนะครับทีนี้ซีซันนอลเกิดจากเอากราฟตัวนี้ครับถ้าเป็นโมเดลผลบวกก็จะเอากราฟตัวนี้ครับมาลบกับเทรนออกก่อนครับมาลบกับเทรนออกก่อนแล้วก็จะตัดแต่ละปีนะครับมาทับๆกันแล้วก็หาค่าเฉลี่ยของข้อมูลในแต่ละปีออกมามันก็จะได้เป็นจุดของแต่ละปีseasonal ก็คือกราฟจะวนกันเหมือนเดิมทุกปีนะครับอย่างเช่นตัวนี้แต่เดือนมกราเนี่ย seasonal จะสูงค่าของข้อมูลจะสูงนะครับพอเดือนกุมภามาค่าก็จะตกลงมามีนาเมษาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พอเดือนถัดมาก็ตกลงมาแล้วก็กลับไปที่มกราก็สูงขึ้นอีกนะครับทีนี้ไซเคิลที่ไม่ได้พอดในกราฟนะครับไซเคิลก็เหมือนซีซันอลนะครับแต่รอบของไซเคิลจะมากกว่า1ปีนะครับอาจจะเป็น2ปีหรือ5ปีนะครับอย่างเช่นบริษัทนึงมีการผลิตสินค้าชิ้นใหม่ทุก5ปีครับไซเคิลของบริษัทนั้นก็จะเป็นไซเคิลของยอดขายของบริษัทนั้นก็จะเป็น5ปีนะครับทีนี้แรนดอมก็คือการเอากราฟต้นฉบับเนี่ยมาลบเทรนออกลบซีซันนอลออกลบไซเคิลออกนะครับก็จะกลายเป็นค่าแรนดอมหรือค่าผิดปกตินะครับที่เราไม่ต้องการตัวนี้เป็นโมเดลคลาสสิคอลนะครับที่เขาคิดกันหน่อยทีนี้โมเดลไทม์ซีรีส์ในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เขาจะใช้ทำนายในการทำนายค่าถัดไปเนี่ยเขาจะใช้ค่าก่อนหน้ามาร่วมทำนายด้วยครับก็คืออย่างเช่นถ้าเราอยากทำนายอุณหภูมิในเดือนกรกฎาเนี่ยเราก็ใช้อุณหภูมิในเดือนพฤษภากับเดือนมิถุนามาทำนายนะครับแล้วก็เข้าโมเดลทางคณิตศาสตร์โมเดลหนึ่งเพื่อที่จะได้เป็นค่าอุณหภูมิล่วงหน้าในเดือนกรกฎาคมนะครับส,
ต่อไปเป็น Machine Learning Model นะครับ Machine Learning Model ก็คือการเทรนโมเดลเนี่ยเราจะมี Input Data กับ Output มาสิ่งที่โมเดลต้องการก็คือต้องการโมเดลที่ดีที่สุดที่สามารถที่จะส่งจาก Input เนี่ยไปให้ตรงกับ Output ที่เรามีมานะครับ Output ตัวนี้เหมือนเป็น Output เป้าหมายนะครับว่าสมมุติว่าเราส่งเดือนพฤษภาเป็น35มิถุนาเป็น34เนี่ยเราอยากได้เดือนกรกฎาเป็นอะไรเราก็ใส่ output เป้าหมายไปนะครับทีนี้พอเทรนโมเดลเสร็จเนี่ยเราก็จะเอาโมเดลไปใช้งานนะครับโดยการใส่ข้อมูล input เข้าไปแล้วก็ผ่านโมเดลที่เราสร้างไว้ตอนเทรนนะครับเพื่อที่จะให้ได้ output ออกมาทีนี้จาก time series เป็นเส้นๆเนี่ยมันก็จะมีวิธีการเตรียมข้อมูลเพื่อเข้าโมเดลอยู่หลายอย่างนะครับวันนี้ก็จะมาดูวิธีการที่เรียกว่า lag feature นะครับ lag feature ก็คือการนำข้อมูลก่อนหน้าเนี่ยมาทำนายข้อมูลครั้งถัดไปสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าข้อมูลในเดือนกรกฎาเนี่ยเป็นอะไรแล้วก็เดือนพฤษภากับมิถุนานะครับเอา34กับ35ไปเข้าโมเดลเลยเพื่อที่จะทำนายเดือนกรกฎาคมต่อไปเป็นฟีเจอร์ทางสถิตินะครับจากหลักฟีเจอร์เมื่อกี้จากแลกฟีเจอร์เมื่อกี้นะครับเราเอา35กับ34เนี่ยไปเข้าโมเดลเลยเพื่อที่จะทำนายเดือนถัดไปแต่ว่าวิธีการทางสถิติเนี่ยเราจะเอา34กับ35เนี่ยไปหาฟีเจอร์ทางสถิติของมันก่อนที่จะเข้าโมเดลนะครับก็คืออาจจะหามีนหาแม็กอะไรประมาณนี้นะครับข้อดีของ statistic feature ก็คือมันจะได้ฟีเจอร์คงที่ตลอดนะครับไม่ว่าเราจะใช้ข้อมูลล่วงหน้าเท่าไหร่นะตอนนี้หน้าบ้านผมมีคาราวานมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็จะเอาไปเข้าโมเดลนะเพื่อที่จะทำนายเดือนต่อไปออกมาสำหรับข้อมูลที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลจากเว็บในประเทศไทยนี่แหละนะครับเป็นข้อมูลสภาพอากาศเป็นข้อมูลสภาพอากาศนะครับตอนนี้ผมเข้าลิงก์ไม่ได้นะครับซึ่งหน้าตาของข้อมูลก็จะมีให้เลือกจังหวัดนะครับว่าเราจะโหลดมาจากจังหวัดไหนบ้างแล้วก็ให้เลือกว่าจะโหลดปีไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ในการทำวิจัยหรือว่าใช้ในการศึกษานะโอเคครับเนื้อหาวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับเราก็มาดูโค้ดกันนะครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดโค้ดก็คือ
ครับผมนิกช่วยแชร์ลิงก์อีกทีได้ไหมครับพอดีมีคนเพิ่งเข้ามาอาจจะไม่ได้ลิงก์โอเคครับเพราะว่ามันก๊อปแชทไม่ได้โทษทีครับโอเคครับโอเคครับลิงก์อยู่ในแชทนะครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดข้อมูลก็คลิกลิงก์เข้าไปนะครับมันก็จะมีปุ่มให้ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไปทั้งโฟลเดอร์นะครับพอดาวน์โหลดทั้งโฟลเดอร์เสร็จทั้งโฟลเดอร์ตอนนั้นก็จะมาในรูปแบบของ zip file นะครับ .zip แล้วก็เราก็คลิกขวานะครับเพื่อ extract file ออกมาแล้วก็คลิกเข้าไปในโฟลเดอร์นะครับคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์แล้วก็ลากโฟลเดอร์ที่อยู่ข้างในนะครับไปวางไว้หน้าแรกของไดรฟ์ตัวเองนะครับมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับพอคลิกเข้าไปในโฟลเดอร์ก็จะมี Data แล้วก็โค้ดนะครับแล้วก็ไฟล์สไลด์จะลองรันไปด้วยก็ลองดาวน์โหลดโค้ดไปวางที่ Google Drive ของตัวเองนะครับจะรันไปด้วยลองพิมพ์บอกมาในแชทได้นะเผื่อว่าติดปัญหาอะไรสำหรับโครงสร้างของโฟลเดอร์ที่ผมส่งไปนะครับก็จะมีไฟล์สไลด์ไฟล์ไทม์ซีรีส์นะไฟล์ไฟล์โค้ดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟล์ด็อกที่เป็น reference นะครับเผื่อใครอยากที่จะไปศึกษาต่อในเว็บต่างๆที่ผมดึงมานะครับแล้วก็ folder data นะครับ folder data จะมีไฟล์ csv อยู่5ไฟล์นะครับแล้วก็มีไฟล์ excel อยู่1ไฟล์นะครับไฟล์ CSV ก็จะมีข้อมูลสภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็จังหวัดขอนแก่นเรามารันบล็อกแรกกันนะครับบล็อกแรกจะเป็นการบล็อกแรกนี้ไม่มีอะไรนะครับผมคอมเมนต์ไว้ทั้งหมดนะครับการคอมเมนต์ก็คือการใส่เครื่องหมายชาร์ปนะครับไว้หน้าบรรทัดถ้าเราใส่เครื่องหมายชาร์ปไว้หน้าบรรทัดไหนบรรทัดนั้นก็จะไม่รันนะครับทีนี้บล็อกที่2เนี่ยก็จะเป็นการอนุญาตให้โปรแกรม Google Colab ของเราเนี่ยมันสามารถที่จะอ่านหรือเขียนไฟล์ใน Google ได้นะThank you.
พอใครรันเสร็จนะครับคลิกที่โฟลเดอร์ไฟล์ด้านซ้ายนะครับก็จะมีคำว่า Drive ออกมาตัวนี้ก็จะเป็นไฟล์ใน Drive ของเราทั้งหมดนะครับที่มันจะตกลงมาตรงนี้ใครไม่ทันสามารถที่จะแชทบอกได้นะครับทีนี้มาดูหัวข้อสำคัญหัวข้อแรกนะครับก็คือการที่เราจะให้ Python เนี่ยแสดงชื่อไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับวิธีการที่เราจะอ้างถึงโฟลเดอร์ใน Google Drive เนี่ยเราต้องขึ้นต้นด้วยตัวนี้นะครับ Content Drive แล้วก็ My Drive นะครับแล้วค่อยไปโฟลเดอร์ที่เราต้องการก็คือโฟลเดอร์ time series pre-processing ตรงนี้สำหรับบรรทัดที่2นะครับบรรทัดที่2จะเป็นการสั่งให้ Python บอกว่าในโฟลเดอร์time series preprocessing slash data เนี่ยมีไฟล์อะไรอยู่บ้างนะครับก็ให้มันปรินท์ออกมาให้หมดสำหรับบรรทัดที่3ก็เราจะหาไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย cnx นะครับแล้วก็ลงท้ายด้วย csv นะครับสำหรับตัวที่3เราก็จะหาไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ไหนก็ได้นะครับที่อยู่ใน time series data เนี่ยที่ชื่อขึ้นต้นด้วย cnx แล้วก็ลงท้ายด้วย 1.csv ดูผลรันนะครับผลรันก็จะออกมาเป็นลิสต์นะครับลิสต์ของชื่อไฟล์ที่เข้าเงื่อนไขที่เราค้นหาทั้งหมดครับแต่ว่าข้อเสียของ GoP เนี่ย GoP หรือของ Global เนี่ยก็คือมันไม่สามารถที่จะเจาะไปหาไฟล์ในโฟลเดอร์ได้นะครับอย่างเช่นถ้าผมจะหาไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ time-series.preprocessing เนี่ยมันก็จะเจอแค่ชื่อพวกนี้4ชื่อนะครับมันไม่สามารถที่จะเจาะเข้าไปหาไฟล์ในโฟลเดอร์ data ได้มันก็จะเจอแค่4ชื่อนะครับก็คือชื่อ data ชื่อ reference นะครับแล้วก็ชื่อตัวสไลด์ของเรานะครับแล้วก็ชื่อโค้ด Python ของเรานะครับมันไม่สามารถที่จะเจาะเข้าไปในโฟลเดอร์ data ได้เราก็เลยต้องมีฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งครับเพื่อที่จะเดินเข้าไปในโฟลเดอร์ทุกโฟลเดอร์ที่อยู่ในpath ที่เราต้องการนะครับตัวนี้ชื่อว่า os.walk นะครับ os.walk ก็คือคำสั่งนี้จะบอกว่าให้เข้าไปค้นหาไฟล์ทุกไฟล์ที่อยู่ในตัวนี้นะครับแล้วก็ชื่อไฟล์4ตัวสุดท้ายเนี่ยลงท้ายด้วย .csv นะครับเราก็กดรันมันก็จะเจาะเข้าไปหาทั้งหมดนะครับว่าจะเห็นว่าผมสั่งแค่ที่โฟลเดอร์ time series preprocessing นะครับแต่ว่ามันเจาะเข้าไปหาในโฟลเดอร์ที่เป็น data ด้วยใครไม่ทันหรือว่ามีใครสงสัยอะไรก็แ
แชทถามหรือว่าเปิดไมค์ถามได้นะท่านต่อไปนะครับในบล็อกต่อไปเนี่ยจะเป็นการเปรียบเทียบไฟล์นะครับสมมุติว่าถ้าเรามีไฟล์เป็นพันเป็นหมื่นไฟล์เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าข้อมูลของเราเนี่ยมันไม่มีไฟล์ที่ถูกก๊อปมาจากไฟล์เดียวกันหรือว่ามันซ้ำกันนะครับเราก็เลยต้องมีฟังก์ชันที่ชื่อว่าการ compare นะครับฟังก์ชันของการ compare ตัวนี้ก็จะ return ออกมาเป็นค่า true หรือว่าค่า false นะครับถ้าเป็นไฟล์เดียวกันหรือว่าถ้ามันมีโครงสร้างที่เหมือนกันเนี่ยมันก็จะ return ออกมาเป็น true แต่ว่าถ้ามันมีโครงสร้างที่ต่างกันหรือว่าคนละไฟล์ก็จะ return ออกมาเป็น false นะครับตัวนี้ผมเปรียบเทียบระหว่างเชียงใหม่2021กับเชียงใหม่2020นะครับสองไฟล์นี้ก็จะมีโครงสร้างที่แตกต่างกันนะครับมันก็เลยรีเทิร์นออกมาเป็น false ถ้าผมเปรียบเทียบไฟล์เดียวกันเนี่ยนี้ก็จะออกมาเป็น true นะบางทีถ้าไฟล์ไหนที่เรากลัวหายมากๆเนี่ยเราจะ copy ไว้หลาย folder นะครับตัวนี้จะเป็นตัวช่วยเช็คได้นะครับว่าเรา copy ไฟล์นี้ไปไว้ไหนบ้างต่อไปก็จะเป็นการเช็คว่าไฟล์ที่เราอ้างเนี่ยมันมีไฟล์อยู่จริงหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเรารันชื่อไฟล์ไปเรื่อยๆนะครับมันก็อาจจะเจอชื่อไฟล์ที่เราไม่มีอย่างเช่นเราโหลดข้อมูลมาจากบางที่เซฟชื่อไฟล์เป็น January February March May April June นะครับซึ่งถ้าเรารันชื่อไฟล์ตามเดือนเนี่ยมันก็จะไปทุกเดือนแต่ว่าตัวนี้จะเช็คได้ว่าไฟล์เนี้ยมันมีอยู่ในโฟลเดอร์หรือเปล่าหรือมันเป็น missing นะครับสมมุติว่าผมหาไฟล์ test csv.csv ตัวเนี้ยมันก็จะออกมาเป็น true เพราะว่าไฟล์นี้มันมีอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้มีอีกคำสั่งหนึ่งนะครับคำสั่งหนึ่งที่ไม่ควรใช้บ่อยนะครับก็คือคำสั่งที่ใช้ลบไฟล์นะครับลบไฟล์อย่างเช่นถ้าเราอยากลบไฟล์ test.csv เนี่ยที่อยู่ในโฟลเดอร์ data เราก็ใช้คำสั่ง os.remove ตัวเนี้ยเพื่อที่จะลบไฟล์พอเราดันไปไฟล์นี้ก็จะหายไปนะครับหายไปแล้วนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะใช้ในการลบไฟล์ที่มันซ้ำได้นะถ้ามันหายไปแล้วเนี่ยตัวบรรทัดข้างบนเนี่ยมันก็จะหาไม่เจอนะครับมันก็จะรีเทิร์นออกมาว่าเป็น false
มีใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับการจัดการไฟล์ไหมครับต่อไปเมื่อเราเช็คไฟล์แล้วเนี่ยเราก็จะมาอ่านไฟล์นะครับไฟล์ที่เราจะอ่านจะมีอยู่ไฟล์อยู่2แบบนะครับเป็นไฟล์ Excel ก็คือ Excel ปกตินี่แหละนะครับที่เราใช้กันแล้วก็ไฟล์อีกประเภทหนึ่งคือไฟล์ CSV นะครับไฟล์ CSV ก็คือเป็นไฟล์ที่บันทึกข้อความธรรมดาครับแต่ว่าจะมีตัวขั้นคอลัมน์ก็คือจะมีการเซตว่าจะใช้อะไรขั้นคอลัมน์นะครับสมมติว่าไฟล์นี้ใช้คอมมาในการขั้นคอลัมน์ถ้าใช้คอมมาในการขั้นคอลัมน์เนี่ยในทุกบรรทัดเนี่ยก็จะมีจำนวนเครื่องหมายคอมมาที่เท่ากันนะครับในทุกบรรทัดก็จะมีคอมม่าอยู่3ตัวทั้งหมดเลยนะครับทีนี้ไฟล์ Excel เนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนอ่านไฟล์ก็คือในไฟล์นี้มันมีชีทที่ชื่อว่าอะไรบ้างนะครับเราก็ใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า Excel file ตรงนี้นะครับแล้วก็ .sheet name มันก็จะบอกว่าในไฟล์ที่ชื่อว่า CNX2021เนี่ยมีชีทที่ชื่อว่าชีท1แค่ชีทเดียวนะครับไม่มีชีทอื่นทีนี้การอ่านไฟล์ Excel เนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนอ่านไฟล์ก็คือชื่อไฟล์ที่เราต้องการแล้วก็ชื่อชีทที่เราจะอ่านนะครับเพราะว่าอ่านได้ทีละชีทนะครับ Excelแล้วก็ไลบรารีที่เราจะใช้ในการอ่านก็คือ Pandas นะครับซึ่งพออ่านมาเนี่ยค่าของตารางที่ได้เนี่ยมันจะเก็บในตัวแปรที่มีประเภทเป็น Data Frame นะครับ Data Frame คือตารางส่วนนี้ผมสั่งให้มัน .h3 ก็คือสั่งปริ้นแค่3แถวแรกออกมานะครับมันก็จะปริ้นออกมาสิ่งที่ไฟล์นี้มันเก็บว่ารหัสสถานีคืออะไรที่ตั้งสถานีอยู่ไหนจังหวัดที่ไหนนะครับแล้วก็วันเวลาที่ตรวจวัดนะครับแล้วก็ค่าที่ตรวจวัดนะครับซึ่งแบ่งเป็น3ประเภทก็คือปริมาณน้ำฝนความเร็วสูงสุดความชื้นสัมผัสนะครับแต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะรวมๆกันมาอยู่ในไฟล์เดียวกันซึ่งเราก็สามารถที่จะดูว่าแต่ละประเภทเนี่ยมันมีกี่แถวได้โดยใช้ Goodbye ตัวนี้ครับเราใช้ชื่อ data frame นะครับแล้วก็ dot goodby พอ dot goodby เสร็จก็ใส่ชื่อของคอลัมน์ที่เราต้องการกรุ๊ปนะครับเรากรุ๊ปบายประเภทข้อมูลนะครับเราอยากรู้ว่ามีกี่แถวเราก็ใส่ dot size ตามเข้าไปทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่า
ไฟล์ data frame ที่เรามีเนี่ยมันมีคอลัมน์อะไรบ้างเราก็ใช้ list นะครับใช้ list เพื่อที่จะปริ้นชื่อคอลัมน์ทั้งหมดออกมาตัวนี้ชื่อคอลัมน์ทั้งหมดนะครับทีนี้การอ่านไฟล์ CSV เนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าฟังก์ชันที่เราใช้ก็จะเป็น read CSV แล้วก็ไฟล์ที่เราอ่านก็จะเป็นนามสกุล .csv นะครับตัวนี้ตัว read CSV นะครับสิ่งที่เราต้องกำหนดก็คือเราต้องกำหนดว่าเราใช้อะไรเป็นตัวแบ่งคอลัมน์นะครับจากไฟล์ที่เราดูกันตอนก่อนหน้าก็คือเราใช้คอมม่าเป็นตัวแบ่งคอลัมน์แล้วก็ใส่คอมม่าไปตัวยูทคอลตัวนี้ก็คือเราจะอ่านเฉพาะคอลัมน์ที่มีชื่อว่าจังหวัดวันที่ตรวจวัดนะครับค่าที่ตรวจวัดแล้วก็ประเภทข้อมูลซึ่งคอลัมน์อื่นๆเช่นลำดับที่รหัสสถานีอะไรพวกนี้ครับเราไม่เอามาต่อไปเป็นวิธีการที่เรียกว่า data filtering นะครับ data filtering ก็คือจากข้างบนเนี่ยข้อมูลของเรามีทั้งปริมาณน้ำฝนความเร็วลมความชื้นนะครับทีนี้เราจะเอามาแค่ความชื้นนะครับปริมาณน้ำฝนกับความเร็วเราไม่เอาเราก็ฟิลเตอร์แค่ว่าประเภทของข้อมูลเนี่ยมันต้องเท่ากับความชื้นสัมผัสซึ่งการเปรียบเทียบเท่ากับเนี่ยก็ต้องใช้เท่ากับที่มี2ตัวนะครับพอเรารันบล็อกนี้ก็จะได้ข้อมูลที่มีแค่ประเภทข้อมูลที่เป็นความชื้นสัมผัสนะครับทีนี้ถ้าเราสมมุติว่าเราดึงข้อมูลจากไฟล์ใหญ่ๆมาเนี่ยแล้วเราเลือกคอลัมน์เราฟิลเตอร์อะไรเสร็จสรรพแล้วเราอยากให้มันเขียนกลับเข้าไปอีกไฟล์หนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะเป็นข้อมูลที่ไฟล์ที่เล็กลงหรือว่าเป็นข้อมูลที่เราต้องการมากขึ้นนะครับเราก็มีฟังก์ชันที่ชื่อว่า .toCSV นะ .toCSV ก็คือจาก df ที่เราได้เนี่ยเราก็จะเอาไปเขียนเป็นไฟล์ CSV ออกมาแล้วก็ใส่ตัว zip ตัวนี้นะครับว่าเป็นเครื่องหมายที่เราต้องการนะครับวิธีการเลือกตัวเซฟก็คือให้เราดูว่าในไฟล์ข้อมูลของเราเนี่ยมันไม่มีเครื่องหมายอะไรอย่างเช่นถ้าไฟล์ข้อมูลของเราเป็นข้อความแล้วก็มีข้อเครื่องหมายคอมม่าเต็มไปหมดเลยเนี่ยถ้าใช้เซฟเป็นคอมม่าอีกพออ่านมาอีกทีมันก็จะเออร์เลอร์นะครับเพราะว่ามันเจอคอมม่าหลายที่ตัวนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการพลอตกราฟนะครับชื่อว่า matplotlib นะครับ matplotlib ก็จะให้เราใส่ว่าแกน x เนี่ยจะให้เป็นคอลัมน์ไหนแล้วก็แกน y เป็นคอลัมน์ไหนบ้างแล้วก็มาโชว์ในบรรทัดสุดท้ายนะครับ
โอเคครับเปิดให้ถามคำถาม4นาทีนะครับเราจะเริ่มเนื้อหาในหัวข้อถัดไปตอน 10:45 นะช่วงนี้ก็พักกันก่อนฮัลโหลครับครับผมโอเคจากที่ฟังดูอันนี้คือแบบเบสิกพื้นฐานมากนะครับก็ขอบคุณนิกนะครับที่มาพูดอะไรที่สำหรับคนที่เริ่มจากศูนย์เลยเนี่ยผมว่าฟังได้ดีเลยทีเดียวนะครับที่ผมมีคำถามนิดนึงครับไอ้ตรงที่บอกว่าเปรียบเทียบไฟล์อะครับข้างบนเนี่ยเปรียบเทียบไฟล์ที่นิกใช้คำว่าที่นิกใช้คำว่าโครงสร้างเหมือนกันนี่คือยังไงเปรียบเทียบเปรียบเทียบระดับบิตครับก็คือไฟล์ต้องเหมือนกันแบบเป๊ะๆหรือว่าแค่มันจัดรูปมาเหมือนกันอย่างเงี้ยไฟล์ต้องเหมือนกันแบบเป๊ะๆครับก็คือการเปรียบเทียบระดับบิตเลยแสดงว่าเรามีไฟล์นึงเนี่ยแล้วเราก๊อปปี้ไปไว้อีกโฟลเดอร์นึงโดยที่เราลืมเนี่ยเราก็จะสามารถเสิร์ชหาไฟล์ที่เหมือนกับไฟล์นี้เป๊ะๆได้เจอแค่ดูว่าชื่อไฟล์มันต่างกันแต่ข้างในมันเหมือนกันแค่นั้นเองใช่ๆอ๋อโอเคครับอันนี้ใช้รวมๆได้มั้ยครับสมมุติเรามีไฟล์ขยายเนี่ยเหมือนไฟล์เอาไว้ล้างไฟล์ซ้ำนี้ได้ใช่มั้ยครับได้ครับล้างไฟล์ซ้ำคืออะไรสมมุติในคอมเรามีรูปหลายรูปนะครับหรือว่ามีอ๋อนั่นแหละครับผมก็ใช้อยู่อ๋อโอเคครับโอเคครับแต่ว่าผมเคยเออร์เรอร์รอบหนึ่งผมเคยใช้พลาดรอบหนึ่งนะครับการล้างไฟล์เนี่ยการล้างไฟล์เนี่ยถ้าเรา for ไฟล์เปรียบเทียบกันทุกคู่เนี่ยมันจะเปรียบเทียบกับตัวมันเองด้วยอ๋อครับถ้ามันเปรียบเทียบกับเจอตัวมันเองเนี่ยมันก็จะลบไฟนั้นออกมีอ๋อแต่มันมีวิธีแก้อยู่ใช่ไหมครับเหมือนว่าบล็อกไว้ในโฟลเดอร์นี้ได้ไหมครับสมมติได้ครับก็คือก็หาชื่อไฟล์ที่มีพาธที่ต่างกันครับก็เราก็บล็อกกรณีที่พาธเหมือนกันไว้โอเคครับโค้ดตัวเช็คไฟล์ซ้ำกับตัว delete ไฟล์เนี่ยนะครับผมใช้ในการลบรูปภาพที่มันซ้ำกันบ่อยอยู่นะเรามาเริ่มเนื้อหากันในเรื่องต่อไปนะครับก็ตอนนี้เราจะเจาะมาดูที่ข้อมูลที่เป็นตารางนะครับเราจะไม่ไปยุ่งกับไฟล์นะครับเราแค่จะอ่านไฟล์ไหมตอนนี้ก็บรรทัดนี้เราก็อ่านไฟล์มาเฉยๆนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์ที่ความชื้นสัมผัสเนี่ยที่ประเภทข้อมูลเนี่ยเป็นความชื้นสัมผัสนะครับทีนี้มันจะมีตัวฟังก์ชันนะครับที่ชื่อว่า reset index นะครับ reset index ตัวเนี้ยอยากให้ใช้กันเป็นประจำนะครับเพราะว่าเป็นฟังก์ชันที่สำคัญถ้าเราฟิลเตอร์มาเฉยๆเนี่ยโดยที่ไม่มีการรีเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยอินเด็กซ์มันก็จะไม่เรียงนะครับก็จะเป็น258วันนี้นะครับก็คือมันจะรักษาอินเด็กซ์เดิมของมันไว้
เวลาที่เราจะอ้างถึงยินเด็กเนี่ยมันก็จะอ้างยากเพราะว่าบางยินเด็กก็จะไม่มีเราก็เลยต้องมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า .resetIndex เข้ามาครับเพื่อที่จะให้ยินเด็กมันไล่จาก0ถึงตัวสุดท้ายก็คือ128นะครับทีนี้ตัวนี้ก็จะเราก็จะมาเล่นคอลัมน์ที่เป็น dead time นะครับก็คือตัววันที่ตรวจวัดสภาพอากาศตัวนี้ตอนที่เราอ่านไฟล์ csv เข้ามาเนี่ยนะครับส่วนมากคอลัมน์เนี้ยมันจะถูกอ่านเป็นตัวแปรที่เป็น string นะครับเราก็ต้องใช้ pd.toDateTime นะครับเพื่อที่จะแปลงจากสตริงตัวนี้ให้เป็นไทป์เป็น DateTime ไทป์เป็น DateTime นะครับพอเราใช้ pd.toDateTime ตัวนี้นะครับหน้าตาของคอลัมน์นี้ก็จะเปลี่ยนไปก็จะเป็นปีแล้วก็ขีดแล้วก็เดือนแล้วก็วันนะครับวิธีการแปลงเป็น date time ก็คือให้เราไปดูก่อนนะครับว่าในไฟล์ของเราเนี่ยมันใส่คอลัมน์วันที่มาในรูปแบบไหนนะครับอย่างเช่นจากเมื่อกี้นะครับคอลัมน์เรามาในรูปแบบที่เป็นวันที่แล้วก็ slash แล้วก็เดือนแล้วก็ slash ปีนะครับเราก็แปลงเป็น date time ได้นะครับจะตัวนี้นะครับมันจะมาทั้งปีเดือนและวันเลยนะครับต่อไปเราจะเอาแค่วันหรือว่าเราจะเอาแค่เดือนแค่ปีนะครับเราก็มี3บรรทัดนี้นะครับบรรทัดแรกนะครับบรรทัดที่5ตัวนี้เราก็ดึงเฉพาะวันที่ออกมาจากเดทไทม์ตัวนี้ครับก็คือวันที่5แล้วก็บรรทัดเดือนก็คือ dot month ตัวนี้เราก็ดึงเฉพาะเดือนออกมา dot year ก็ดึงแค่ปีออกมาความจริงมันมี dot ชั่วโมง dot นาที dot วินาทีด้วยนะแล้ว Python ก็จะมีฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่า day of week ครับ day of week จะแปลงวันที่ตัวนี้ครับเป็นวันว่าเป็นวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์หรือว่าอาทิตย์นะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าวันที่0คือวันอาทิตย์วันที่1คือวันจันทร์หรือเปล่าตัววันในสัปดาห์ก็สำคัญกับบาง data นะครับเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการ walk in มาหาหมออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะเปิดทำงานปกติแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็อาจจะเป็นคลินิกนอกเวลาอะไรประมาณนี้แก้โค้ดนิดนึงนะครับต่อไปถ้าเราไม่อยากได้ทั้งวันเดือนปีเนี่ยเราก็สามารถที่จะดึงเดือนกับปีมาได้นะครับหรือว่าดึงวันกับปีหรือว่าดึงวันกับเดือนมาได้เลย
อย่างเช่นถ้าเป็นข้อมูลความชื้นสัมผัสเนี่ยเราอาจที่จะต้องการหาค่าเฉลี่ยรายเดือนนะครับเราก็สามารถดึงแค่เดือนกับปีตัวนี้ออกมาถ้าในกรณีที่เราดึงเดือนกับวันออกมาถ้าเราดึงกรณีที่เป็นเดือนกับวันออกมาเนี่ยส่วนนี้เราก็อาจจะเอาไปหาใช้ในการหาซีซันอลของไทม์ซีรีส์ได้นะต่อไปถ้าผมอยากหาค่าเฉลี่ยของความชื้นสัมผัสในอากาศรายเดือนเนี่ยผมก็จะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า groupbyกรุ๊ปบายตัวนี้นะครับซึ่งเคยใช้ไปแล้วโดยที่คอลัมน์ที่เราจะใช้ก็คือกรุ๊ปบายเดือนปีนะครับแล้วก็คอลัมน์ที่เราต้องการหาค่าเฉลี่ยก็คือค่าที่ตรวจวัดนะครับแล้วมันก็จะออกมาว่าปี2021ในเดือน1เนี่ยค่าเฉลี่ยของความชื้นสัมผัสในอากาศเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดือน2เป็นเท่าไหร่เดือน3เดือน4เดือน5เดือน6มาหมดเลยนะครับทีนี้ถ้าเราอยากให้มันเป็นตารางที่สวยงามกว่านี้เนี่ยเราก็ใส่ dot reset index ตัวนี้ครับต่อท้ายมันก็จะออกมาเป็นตารางเดียวกันนะครับแต่ว่ามันจะดูสวยขึ้นต่อไปถ้าเราอยากแปลงจากวันที่พวกนี้นะครับให้เป็นตัวเลขโดยการมีวันเริ่มต้นมาสักวันหนึ่งอย่างเช่นวันเริ่มต้นเป็นวันที่20เดือนมกราคม2020เนี่ยแล้วก็ให้นับเพิ่มมาทีละวันเรื่อยๆนะครับก็คือการเอาวันที่อยู่ในข้อมูลเนี่ยลบด้วยวันที่เรากำหนดขึ้นมาสิ่งที่เราได้ก็คือจำนวนวันที่2ตัวนี้มันห่างกันนะครับถ้าเราลบธรรมดาเนี่ยมันก็จะมีคำว่า day ติดมาด้วยนะเราก็เลยต้องใส่ dt แล้วก็ dot day ไปมันก็จะได้ออกมาเป็นตัวเลขธรรมดาต่อไปเป็นการต่อตารางนะครับสำหรับการต่อตารางมี2ฟังก์ชันก็คือ concat กับ merge นะครับ concat ก็คือสมมุติว่าเรามีตารางข้อมูลที่เป็นข้อมูลเดียวกันเนี่ยแต่ว่าคนละปีเราจะเอาตารางทั้ง2เนี่ยมาต่อท้ายกันนะครับก็คือเอาปี2019ไว้ข้างบนแล้วก็ปี2020ไว้ข้างล่างนะครับถ้าเราเอามาคอนแคตกันเนี่ยมันก็จะได้เป็นตารางเดียวกันก็คือมีตารางของปี2019นะครับแล้วก็มีตารางของปี2020มาโดยที่คอลัมน์แต่ละตัวเนี่ยมันจะยึดตามชื่อคอลัมน์นะครับมันจะคอลัมน์ที่ชื่อตรงกันเนี่ยมาต่อกันถ้ามีบางไฟล์ที่ตั้งชื่อคอลัมน์ผิด
มันก็จะสร้างเป็นคอลัมน์ใหม่ทีนี้ถ้าเรามีเชียงใหม่ปี2019 2020แล้วก็2021เนี่ยนะครับเราจะเอาทั้งหมดไฟล์ทั้งหมดในโฟลเดอร์เนี่ยมาต่อกันเลยถึงเราจะมี10มี100ไฟล์เราก็สามารถที่จะเอามาต่อกันได้นะโดยการใช้ตัวกรุ๊ปตัวนี้ครับโดยการเราก็กรุ๊ปไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย CNX นะครับแล้วก็ลงท้ายด้วย .csv แล้วก็รันไฟล์ทุกไฟล์มาต่อกันครับตัว data frame ตัวแรกที่เราเซตเนี่ยจะเป็นชื่อคอลัมน์1นะครับในไฟล์ที่เรามีอย่างเช่นถ้าเรามีคอลัมน์ที่ชื่อว่าจังหวัดเราก็เอาset data frame ว่างตัวแรกนะครับเป็นคอลัมน์ที่มีชื่อว่าจังหวัดข้อดีของการที่เราตั้งชื่อคอลัมน์ให้มันตรงกับคอลัมน์ที่มีเนี่ยมันจะไม่สร้างคอลัมน์ว่างที่เป็นคอลัมน์ใหม่ขึ้นมาถ้าเรารันไปมันก็จะเอาทุกปีมาต่อกันนะก็จะเป็น2021ถึง2019เลยสมมุติว่าถ้าผมเปลี่ยนชื่อไม่เอาตัวนี้เป็นจังหวัดเอาตัวนี้เป็นชื่ออื่นนะครับมันก็จะสร้างคอลัมน์นี้ขึ้นมาครับซึ่งเป็นคอลัมน์เปล่าๆที่เราไม่ได้ใช้อะไรต่อไปเป็นการเมิร์จนะครับการเมิร์จจะไม่ใช่การต่อตารางแบบเรียงตามปกติแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นการเอาตาราง2ตารางเนี่ยมาเชื่อมกันโดยมีตัวหนึ่งที่เป็นคีย์นะครับโดยมีคอลัมน์หนึ่งที่เป็นคีย์สมมุติว่าผมอยากเอาไฟล์ CNX 2021เนี่ยกับ KKC 2021มาเทียบกันตัวอะไรนะครับวิธีการเมิร์จก็คือเอา2ไฟล์นี้มาเอา2 data frame ที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็เลือกว่าตัว on ตัวนี้นะครับเราจะเลือกว่ามันต้องมีอะไรที่ตรงกันบ้างมันถึงจะมาอยู่ที่แถวเดียวกันตัวนี้เรียกว่าเป็น primary key นะ primary key หรือว่า foreign key ตัวนี้ผมบอกว่าเอาเชียงใหม่กับขอนแก่นมา merge กันโดยที่วันที่ตรวจวัดกับประเภทข้อมูลต้องตรงกันวิธีการที่มันทำงานก็คือมันจะดึงวันที่มาก่อนแล้วก็ดึงประเภทข้อมูลมานะครับแล้วก็จะไปหาใน CNX กับ KKC เนี่ยว่ามันมีประเภทข้อมูลกับวันที่ตรวจวัดตัวนี้หรือเปล่าถ้าตัวไหนไม่มีตัวนี้ก็จะเป็นค่าว่างครับสำหรับ how ตัวนี้จะมีอยู่4รูปแบบนะครับ inner ก็คือหาวันที่ตรวจวัดกับประเภทข้อมูลที่มัน intersect กันทั้ง2ไฟล์นะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือ outer ก็คือจะหาตัวที่มัน union กันนะครับ
วันที่ไหนหรือว่าประเภทไหนที่มันมีอยู่ในไฟล์ข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งอ่ะมันก็จะเอามาถ้าไฟล์ไหนไม่มีมันก็จะเป็นค่าว่างไปแล้วก็มีตัวเล็บกับไลท์นะครับเล็บคือดูวันที่กับประเภทข้อมูลของไฟล์ที่อยู่ทางซ้ายเป็นหลักนะครับถ้าฝั่งขวาไม่มีวันที่นี้ก็จะเป็นค่าว่างแต่ส่วนมากถ้าเรามีข้อมูลเยอะๆนะครับเราก็จะใช้ตัว inner เพราะว่าเราต้องหาข้อมูลที่เต็มฟิลไว้ก่อนนะครับสำหรับใครมีคำถามนะครับก็ถามเข้ามาได้เนื้อหาต่อไปก็จะเป็นการเติม missing value นะครับ missing value ก็คือสมมุติว่าเรามีข้อมูลมาเนี่ยอาจจะมีบางตัวใดตัวหนึ่งที่ขาดหายไปนะครับซึ่งเราก็จะมีวิธีการเติมนะครับวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการเติมด้วยค่าเฉลี่ยอะไรพวกนี้นะผมก็อ่านไฟล์ข้อมูลเข้ามานะครับเลือกเฉพาะความชื้นสัมผัสนะครับซึ่งไฟล์ข้อมูลนี้ไม่มี missing นะครับผมก็เลยจะสร้าง missing ให้มัน missing ก็คือแถวที่2คอลัมน์ค่าที่ตรวจวัดนะครับทีนี้วิธีการเติมที่เบสิกที่สุดก็คือการเติมด้วยค่าเฉลี่ยครับค่าเฉลี่ยก็คือมันจะหาค่าเฉลี่ยของทุกคอลัมน์เนี่ยครับทุกแถวในคอลัมน์นี้นะครับว่าเป็นค่าอะไรแล้วก็จะเอามาเติมค่าที่ว่างซึ่งตัวที่มันเติมก็คือ 80.46 8.5ซึ่งค่าเดิมของเราก็คือ90นะครับส่วนมากถ้าวิธีการเติมแบบพื้นฐานนะครับก็จะเติมด้วยมีนกับมีเดียนนะครับถ้าจะเติมด้วยมีเดียนก็ดอทมีเดียนไปแล้วก็จะมีวิธีการเติมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่เป็นวิธีการเติมแบบแอดวานซ์วิธีการเติมที่เป็นรีเสิร์ชออกมาในปี2018นะตัวนี้ก็ Predict Time Series เหมือนกันนะตัวนี้ขอดู time series ของจำนวนรถที่วิ่งนะครับดู time series ของจำนวนรถที่วิ่งแล้วก็set ตัว m เนี่ย set ตัว m เนี่ยเท่ากับ1ถ้าไม่ใช่ข้อมูลที่สูญหายแล้วก็เท่ากับ0ถ้าเป็นข้อมูลที่สูญหายนะครับแล้วก็กำหนดเวกเตอร์ R มาครับกำหนดเวกเตอร์ R มาเพื่อที่จะเข้าไปเลิร์นนิ่งในโมเดลนะครับทีนี้วิธีการหา x ตัวที่สูญหายก็คือเอาค่าที่ได้จากการเลิร์นนิ่งในโมเดลนะครับมาเติมใน missing data ก็คือ
เราไม่ต้องสนใจแล้วว่าเราจะเติม missing ด้วยตัวเลขไหนก็คือเราเติม missing เพื่อให้โมเดลเนี่ยมันมี accuracy หรือว่า accuracy สูงสุดหรือว่าค่า error น้อยสุดนะครับโอเคครับช่วงนี้ใครมีคำถามอะไรก็ถามได้นะครับพักถึง5 โมง 10 นาทีนะครับ11 นาฬิกา 10 นาทีเรามาเจอกันมีใครมีคำถามอะไรไหมครับมีคำถามเรื่องการเติมมิสซิ่งไหมครับก็ที่จากที่เราคุยกันเนาะนิกคร่าวๆเนาะก็จะมีการเติมมิสซิ่งเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การหามีนหามีเดียนหาโหมดใช่ไหมครับใช่ครับมันมีการเอาโมเดลนี่ครับตัวนี้เลยครับใช่ไหมที่ใช่ที่เหมือนกับมาทำได้ค่าที่มันหายไปเนาะใช่ครับเหมือนเซตฟีเจอร์เซตคอลัมน์ที่มันมีค่าสูญหายนะครับเป็นคอลัมน์เอาท์พุตของอีกโมเดลหนึ่งก็คือเอาโมเดลอื่นๆนะครับทีนี้อยากให้นิกเล่านิดหนึ่งว่านอกจากที่โชว์มานะครับที่ใช้น่าจะเป็นลองช็อตเทอมใช่ไหมใช่มีโมเดลหลักๆอะไรบ้างที่เขาใช้กันนะครับนี่พอจะทำได้ทำรีเสิร์ชมาบ้างไหมตอนนี้ก็ติดตามแต่ลองช็อตเทอมอย่างเดียวเลยอ๋อก็คือลองช็อตเทอมนี้ก็จัดว่าเป็นโมเดลที่โอเคโมเดลที่คิดว่าตอนนี้ก็ยังไม่โอเคเท่าไหร่นะแต่ว่ามันใช้ได้ง่ายเพราะว่ามันดูข้อมูลย้อนหลังแค่จำกัดเนี่ยมันไม่ได้ดูข้อมูลย้อนหลังไปเป็นปีๆมันไม่ได้ดูพวกซีซันนอลไม่ได้ดูพวกอะไรพวกนี้แต่ว่าโมเดลทางสถิติที่ดูพวกซีซันนอลด้วยแล้วก็ดูข้อมูลย้อนหลังไปบางตัวด้วยก็จะมีพวกอาริมาครับอาริมาก็เกิดมาประมาณ1970ที่อาริมาเกิดมาตอนนี้ก็ใช้กันอยู่แล้วส่วนใหญ่ที่เขาแบบคนทางคนที่ทำทางไทม์ซีรีส์เนี่ยที่ทำที่เล่นกับข้อมูลไทม์ซีรีส์คือโดยพื้นฐานเลยที่เขายอมรับกันก็คือเป็นลองช็อตเทอมใช่ไหมหรือว่าอะไรเองทางสถิติจะยอมรับอาริมากันช่วงนี้อาริมาน่าจะดังทางสถิติครับแต่ว่าทางคอมก็ลองช็อตเทอมมาจับคือถ้าเราอ่านเปเปอร์แล้วเราแบบเขาไม่ได้บอกเราไงว่าเขาเติม missing ไงก็คือก็ให้รู้กันว่าน่าจะเป็นวิธีประมาณนี้หรือเปล่าหรือว่าไงน่าจะเป็นวิธีประมาณมีนหรือว่าตัดออกเลยโอเคก็คือเป็นเบสิกพื้นฐานว่าถ้าเราไปอ่านเปเปอร์ที่เป็นข้อมูลที่เป็นไทม์ซีรีส์เนี่ยแล้วเขาไม่พูดถึงตัว missing เนี่ยก็คือแสดงว่าเขาอาจจะทำแบบนี้ประมาณนี้ใช่ไหมครับประมาณเติมมีนเติมอะไรง่ายๆ
คครับผมไล่ดูเนาะมีอาจารย์นะครับเข้ามา2ท่านนะครับอาจารย์สุเทพหรือเปล่าครับมีอาจารย์สุเทพนะครับสวัสดีครับอาจารย์สุเทพครับอาจารย์อาจจะไม่อยู่ที่หน้าจอหรือเปล่าผมเรามาต่อเนื้อหากันนะครับแล้วก็มีอาจารย์ธเนศนะครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยคุยก็ได้นะครับเดี๋ยวให้วิทยากรต่อก่อนเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงมีคำถามนะครับผมไม่แน่ใจเป็นคำถามหรือเปล่าเขาคุณวีรพัฒน์นะครับในทางปฏิบัติระหว่างโมเดลที่ง่ายแต่ให้เออร์เลอร์ในระดับหนึ่งกับโมเดลที่ซับซ้อนแต่เออร์เลอร์น้อยกว่าแล้วเลือกโมเดลที่เหมาะสมตามสถานการณ์อย่างไรครับไบแอสกับแวเลียนกับไบแอสหรือเปล่าวันนี้น่าจะเป็นโมเดลที่กลางๆนะครับถ้าประมาณนี้เราถ้าโมเดลที่ความซับซ้อนแต่ให้เออร์เลอร์ในระดับหนึ่งกับโมเดลที่ซับซ้อนแต่ให้เออร์เลอร์น้อยกว่า1ถ้าโมเดลที่ซับซ้อนจะเสียเปรียบอยู่เรื่องหนึ่งก็คือการโอเวอร์ฟิตติ้งนะครับโอเวอร์ฟิตติ้งก็คือมีข้อมูลเทรนมีผลกับโมเดลมากเกินไปตัวนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับอ้นมีคำตอบไหมครับตัวนี้ผมไม่ได้อยู่ในฟิลด์ไทม์ซีรีส์เนาะแต่ก็ถ้าในมุมมองที่ผมทำรีเสิร์ชนะครับผมก็จะเลือกจากวิธีที่ง่ายก่อนนะครับแต่ถ้าเออร์เลอร์มันเยอะเกินไปเนี่ยผมก็จะค่อยๆเพิ่มความซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามระดับที่ต้องการนะครับให้เออร์เลอร์เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่าโมเดลที่ซับซ้อนแต่เออร์เลอร์น้อยเนี่ยถ้ามันน้อยในเกณฑ์ที่เราต้องการแล้วก็มันไม่ได้เกิดโอเวอร์ฟิตติ้งนะครับผมคิดว่าก็แล้วก็มันก็ไม่ได้ใช้ทรัพยากรในการคำนวณเยอะเช่นถ้าซับซ้อนมากอาจจะต้องใช้ GPU ที่สมรรถภาพแรงหน่อยอย่างเงี้ยครับผมก็เลือกใช้ตัวที่ง่ายแล้วก็พยายามไปปรับตรงอื่นหรือว่าปรับโมเดลให้มันเหมาะสมกับทรัพยากรที่เรามีแล้วก็ปัญหาที่เราทำนะครับอันนี้ก็ผมตอบไม่ได้ไม่ได้ชัดเจนนะว่าจะใช้ซับซ้อนหรือจะใช้แบบง่ายนะครับผมว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าเรายอมรับเออร์เลอร์ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับมันมีทรัพยากรที่เรามีอยู่มันมีไบแอดกับแวเลียนนะครับลองไปติดตามตรงนั้นน่าจะเข้าใจใช่ครับมีOkay, คุณวีรพัฒน์ครับบอกว่าขออธิบายเรื่อง overfitting อีกครั้งครับ overfitting ก็คือโมเดลที่มันจำข้อมูลที่เราไปเทรนมากเกินไปครับแต่ว่ามันเอาไปใช้กับข้อมูลอื่นๆที่โมเดลไม่เคยเห็นไม่ได้ครับอย่างเช่นว่าถ้าเรามีข้อมูล100ตัวเนี่ยปกติเราจะแบ่งมันไปเทรน80ตัวแล้วก็เทส20ตัวโมเดลที่ overfitting ก็คือ80ตัวเนี่ยมันตอบถูกทั้งหมดเลยแต่ว่า20ตัวเนี่ยตอบไม่ได้เลยนะครับโอเวอร์ฟิตติ้งก็ครับอารมณ์ประมาณว่าเหมือนเราเทรนนักเรียนไปสอบครับแต่ปรากฏว่านักเรียนจำข้อสอบที่เทรนมาทั้งหมดเลยครับจำคำตอบเลยไม่ได้เข้าใจกระบวนการหาคำตอบนะครับพอไปทดสอบจริงก็คือทำไม่ได้เลยอย่างเงี้ยครับก็คือเราเรียกว่าโมเดลเราเนี่ยมันจำคำตอบมากเกินไปนะครับมันก็เลยโอเวอร์ฟิตติ้งนะครับผมคิดว่ามันจะมีอีกแนวทางหนึ่งที่เอาไบแอสใช่ไหมไบแอสกับวาเรียนซ์นะครับเข้ามาอธิบายความเป็นโอเวอร์ฟิตติ้งได้นะครับซึ่งวิธีแก้ก็คือเราอาจจะแอปตัวเรกูลาไลซ์เพิ่มเข้ามานะครับเนาะเพื่อที่จะลดผมจำไม่ได้ว่าลด by add หรือลดด้วยเลยอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะครับลด by add แต่ลองไม่แน่ใจน้อง by add ก็คือมันเลื่อนออกจากจุดที่เราต้องการนะส่วน variance ก็คือมันกระจายนะครับแต่อันนี้ขออภัยจริงๆผมก็จำไม่ได้นะ ก็
ถ้าใครสนใจก็ลองไปดูได้ซึ่งมันจะเกี่ยวกับการโอเวอร์ฟิตติ้งเนี่ยแหละครับนะครับโอเคอ๋อครับคุณอ้นขออนุญาตแชร์เคสหนึ่งได้ไหมครับเรื่องโมเดลอะครับคุณอ้นได้ครับพี่ฟองครับอ๋อก็คือจริงๆโมเดลที่ซับซ้อนเนาะซับซ้อนถ้าให้ตีความก็คือเหมือนประมาณว่าเหมือนเวลาทำงานใช้พวก CPU RAM GPU เยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับพอดีเดี๋ยวผมขอเนื้อแชร์เคสหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นเคสเกี่ยวกับโมเดล prediction เรื่องสต็อกแล้วกันเนาะโมเดลนี้ก็คือเหมือนเราใส่ข้อมูลของคนไข้เข้าไปอะครับแล้วเขาก็จะ predict ว่าคนไข้คนนั้นเนี่ยมีโอกาสเป็นสต็อกหรือเปล่าสต็อกก็คือหลอดเลือดสมองอะครับเนาะก็คือเราก็ใส่ข้อมูลคนไข้เข้าไปเนาะแล้วเราก็ดูว่าเขามีโอกาสเป็นสต็อกหรือเปล่านะครับซึ่งโมเดลตัวนี้ครับก็จะมีหลายๆท่านเนาะทำมาพอทำมาเสร็จเนี่ยเราก็จะมา evaluate กันว่าแบบไหนน่าจะดีซึ่งพอเราคุยกันนะครับเราคุยกันว่าโมเดลเนี่ยมันมี error ได้เนาะแต่ว่าเราจะลด error ที่เป็น false negative ครับ false negative ก็คือเขาอะเป็นแต่ว่าโมเดลทำนายไม่เป็นแต่ว่าถ้าเป็น false positive เนี่ยก็คือเขาไม่เป็นหรอกแต่โมเดลทำนายว่าเป็นเนี่ยเราแอบเสียบตรงนี้อะไรเงี้ยครับซึ่งพอเราดูเสร็จแล้วปั๊บมันก็จะมี2โมเดลเนาะที่เราคัดมาโมเดลแรกเนี่ย error ประมาณ 10% แล้วกันนะครับอีกโมเดลเนี่ย error ประมาณ 8% ซึ่งถ้าเป็นโดยทางปกติเนาะเราก็จะเลือกโมเดลที่ error น้อยกว่าเนาะก็คือ 8% นั้นแต่ว่าพอเราไปดูข้อมูลจริงๆแล้วอะครับไอ้โมเดล 8% นั้นน่ะมันมี false ที่เป็น false negative เยอะกว่าโมเดล 10% ที่เป็นที่ทำงานได้ 10% ที่มีความผิดพลาด 10% นะครับเราก็เลยเลือกโมเดลที่มีความผิดพลาด 10% เพราะว่าไอ้ตัว false negative อ่ะมันน้อยกว่ามากๆอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เคยก็เป็นเคสนึงเนาะที่เราเลือกก็คือ error เยอะ error น้อยอาจจะเป็นปัจจัยนึงแต่ว่าเราอาจจะดูงานของเราครับว่างานของเราเน้นแบบไหนเพราะว่าสมมติถ้าเป็น false negative เนี่ยน้องก็คือเขามีโอกาสเป็นสต็อกแต่ว่าโมเดลทำนายว่าไม่เป็นสต็อกเขาก็อาจจะใช้ชีวิตปกติเลยใช้ชีวิตโลดโผนทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงเพิ่มขึ้นเลยประมาณนี้ครับอันนี้เป็นเคสที่ขออนุญาตแชร์นิดนึงนะครับโอเคครับขอบคุณพี่ป๋องมาครับเห็นภาพเลยครับโอเคครับก็คือสรุปง่ายๆก็คือขึ้นอยู่กับลักษณะของงานด้วยนะครับการเอาไปใช้แล้วก็เซิร์ฟเวอร์ที่จะรันก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากรนะครับทรัพยากรที่เรามีในการรันนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับปัญหาที่เราทำด้วยนะครับซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือเราจะเริ่มจากง่ายๆก่อนถ้ามันไม่เวิร์กก็ขยับให้มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับน่าจะเคลียร์คำตอบนะครับโอเคครับเอามาเริ่มเนื้อหากันต่อครับโอเคครับต่อไปการเป็นการดึงฟีเจอร์เพื่อที่จะเข้าโมเดลทำซีรีส์นะครับต่อไปเมื่อกี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราเตรียมข้อมูลอะไรกันเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราจะดึงฟีเจอร์แล้วก็สร้างเป็นตารางเพื่อที่จะเข้าโมเดลได้โมเดลจะเป็นโมเดล Machine Learning ธรรมดา Neural Network SVM อะไรประมาณนี้นะหรือว่าจะใช้ตัวพวกนี้นะครับไปเข้าโมเดลพวก Arima พวก LSTM ก็ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นการอ่านข้อมูลมาเฉยๆนะครับจากไฟล์ CNX 2020นะครับต่อไปมีฟังก์ชันที่คนทำทางTime Series นิยมใช้กันนะครับก็คือฟังก์ชัน .chip นะครับถ้าชิปลบมันจะดึงข้อมูลจากแถวข้างล่างนะครับขึ้นมาไว้แถวข้างบนนะครับก็คือเราจะเอาข้อมูลวันนี้นะครับทำนายค่าในวันถัดไปแล้วก็เอาค่าในวันถัดไปเนี่ยสร้างเป็นอีกแถวหนึ่งนะครับก็คือดึงข้อมูลจากข้างล่างขึ้นมา1แถวนะครับถ้าเราชิปลบ5มันก็จะดึงขึ้นมา5แถวนะครับตัวนี้ไม่พอนะครับ
ถ้าเราชิปลบ5มันก็จะดึงขึ้นมา5แถวนะครับดึงจากแถวที่5มาไว้แถวที่0เลยนะครับตัวชิปที่เป็นลบเนี่ยเราจะเอาไปเข้าโมเดลก็คือเอาไปเข้าฝั่ง output นะครับเพื่อที่จะให้วันก่อนหน้าเนี่ยมันทำนายออกมาทีนี้ก็จะมีค่าชิปเป็นบวกนะครับถ้าค่าชิปเป็นบวกมันจะดึงข้อมูลจากแถวก่อนหน้ามาครับนะครับก็คือมันดึงก่อนหน้ามา2แถวนะครับเพราะว่าชิปของเราเป็นบวก2นะซึ่ง dot chip เนี่ยสิ่งที่จะทำให้เราเออร์เลอร์ถ้าเราไม่เช็คดีๆนะครับมันจะมีค่า missing อยู่แถวสุดท้ายนะครับเพราะว่าแถวสุดท้ายเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะดึงจากตัวไหนออกมาอย่างเช่นตัวเนี้ยมันก็จะมีค่า missing อยู่ที่แถวสุดท้ายเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลที่มันจะดึงขึ้นมาต่อไปจะเป็นการใช้ชิปตัวนี้นะครับเพื่อที่จะสร้างฟีเจอร์ที่เรียกว่าแลกนะครับแลกก็คือการเอาค่าก่อนหน้าเนี่ยมาทำนายค่าในวันถัดไปผมก็ dot chip i นะครับโดยที่ i ก็รันตั้งแต่1ถึงตัว Windows ก็คือตัวที่เราจะเซตว่าให้มันดึงมากี่วันย้อนหลังนะครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่ามันดึงข้อมูลมาจากไหนนะอ๋อโอเคครับโอเคครับตัวนี้อย่างเช่นผมใส่ Windows เท่ากับ2เนี่ยนะครับมันก็จะรันเลยตั้งแต่ย้อนหลัง1วันแล้วก็ย้อนหลัง2วันนะครับย้อนหลัง1วันก็ดึง91มาจากตรงนี้นะครับย้อนหลัง2วันก็จะดึง91มาไว้แถวนี้นะมันก็จะเป็นการดึงฟีเจอร์แบบแลกนะครับถ้าเราไม่อยากให้มีแถวที่เป็นค่าว่างเนี่ยเราก็ดอทใส่ดอทดอป NA เข้าไปนะถ้าเราอยากให้อินเด็กซ์มันเรียงเราก็ใส่ดอท reset index นะครับเท่ากับ true ก็จะได้อินเด็กซ์ที่เรียงตั้งแต่0ถึง4นะครับเราก็จะมีค่าวันนี้นะครับแล้วก็ค่า1วันก่อนหน้าค่า2วันก่อนหน้าเพื่อที่จะทำนายค่าในวันถัดไปต่อไปเป็นการดึงฟีเจอร์แบบสถิตินะครับฟังก์ชันที่เราใช้ก็จะเป็นฟังก์ชัน rolling นะครับฟังก์ชัน rolling ฟังก์ชัน rolling ก็คือการหาพวก moving average moving standard deviation หรือว่า moving อะไรต่างๆนะครับที่เราต้องการเพื่อที่จะเข้าเป็นฟีเจอร์ในโมเดลสมมุติว่าค่า moving average ในแถวที่2นะครับมันก็จะเอา74 86 91นะครับมาหาค่าเฉลี่ยตัวนี้ผมเซต window เป็น3นะครับก็คือดู3วันย้อนหลัง
ตัว73ตัวนี้ครับมันก็จะเอา60 74แล้วก็86มาหาค่าเฉลี่ยตัว74ก็จะเป็น90 60แล้วก็74นะครับนอกจาก moving average นะครับเราก็หา moving standard deviation ได้นะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็เหมือนกันครับจาก average หาค่าเฉลี่ยตอนนี้ก็จะหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับdot mean ตัวนี้สามารถแทนด้วย dot median dot mode อะไรได้นะครับถ้าโมเดลเราต้องการที่จะใช้มันทีนี้ dot dip นะครับ dot dip ก็คือการเอาค่าปัจจุบันเนี่ยลบค่าก่อนหน้าไปกี่วันนะครับเราก็ใส่ตรงนี้ครับตรง periodตัวนี้ผมก็ให้ลบค่าก่อนหน้า3วันก็คือจาก60ตัวเนี้ยผมก็ลบ91ก็จะได้ลบ31ตรงไปแล้วก็90ตัวนี้นะครับลบ86ผมก็จะได้4ออกมาซึ่งเราสามารถใช้จากคอลัมน์ดิฟตัวเนี้ยครับไปหาค่าเฉลี่ยเลยได้หรือว่าไปหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเลยได้เหมือนกันตัวนี้ผมก็เอาคอลัมน์ดิฟเนี่ยมาหาค่าเฉลี่ยโดยที่วินโดว์เป็น3นะครับก็คือค่าเฉลี่ย3ครั้งย้อนหลังตัวนี้สิ่งที่เราจะได้ก็คือได้ moving average มานะครับแล้วก็ได้ moving standard deviation แล้วก็ค่าลบ3วันก่อนหน้าผมมาลบ1วันก่อนหน้าแล้วกันนะครับค่าลบ1วันก่อนหน้านะครับแล้วก็ moving average ของตัวผลต่างตัวนี้แล้วก็ moving standard deviation ของตัวนี้นะครับmoving average ก็คือหาค่าเฉลี่ยของวันก่อนหน้ามันกี่วันก็ได้นะแล้วเราก็เอาตัวนี้แหละครับไปใช้ในการเข้าโมเดลถ้าโมเดลของเราดึงฟีเจอร์แบบแลกนะครับแบบแลกฟีเจอร์ที่เข้าโมเดลของเราก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็คือข้อมูลที่เข้าโมเดลแล้วก็ข้อมูลที่ออกมาจากโมเดลก็คือตัวนี้ก็คือการดึงฟีเจอร์แบบแลกนะครับต่อไปการดึงฟีเจอร์แบบ statistic นะครับตัวที่เข้าโมเดลก็จะเป็นคอลัมน์พวกนี้ครับ moving average moving ส่วนแบ่งเบี้ยมาตรฐานค่า moving average ของผลต่างอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะใช้ในการเข้าโมเดลเพื่อที่จะทำนายค่าในวันถัดไปโอเคครับเนื้อหาวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสำหรับใครมีคำถามก็ถามได้จบก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับวันนี้อ๋อครับพอดีขออนุญาตสอบถามนิดนึงนะครับเรื่องคลิปลบหนึ่งเมื่อกี้ก็คือเราเอาไว้ทำนายอนาคตใช่ไหมครับใช่ครับแล้วสมมติเนาะสมมติยกตัวอย่างแล้วกันนะครับจากหน้านี้เนาะข้อมูลสมมติว่าข้อมูลมีถึงวันที่7เดือน1 2020เนาะ
ผมถ้าเราอยากรู้ว่าวันที่8เป็นยังไงอะไรเงี้ยครับเราต้องเอาข้อมูลอะไรใส่เข้าไปอ่ะครับคือตอนนี้สมมุติตอนนี้เป็นวันที่7อยู่อ๋อตอนนี้เป็นวันที่7อยู่เราก็ต้องขั้นแรกเราก็ต้องสร้างโมเดลก่อนครับแล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้ครับ3ตัวนี้ครับ3ตัวนี้เข้าโมเดลครับอ๋อคือข้อมูลของวันที่7เข้าไปเดี๋ยวเราจะได้เป็นข้อมูลของวันที่8มาใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคแสดงว่าคือเราเอาข้อมูลวันณวันสุดท้ายที่เรามีข้อมูลอยู่ใช่ครับเคยเข้าโมเดลใช่ครับแสดงว่าตอนที่เราชิป -1ก็คืออันนั้นคือเป็นเลเบลใช่ไหมครับคือทำให้มันเป็นเลเบลใช่ครับแล้วสมมติถ้าเราอยากทำนายวันที่9อะครับแสดงว่าเราก็ต้องเอาเราก็ต้องมีข้อมูลวันที่8ครับอ๋อแต่ว่าเราใช้แบบนี้ได้ไหมครับก็คือสมมติวันที่8เราพิจารณาวันที่8ใช่ครับเราก็คือทำเป็นเชนไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้เหมือนแต่ว่าค่าเออเรื่องมันจะกลางออกเรื่อยๆเลยครับถ้าทำแบบนี้อ๋อโอเคแต่ว่าโอเคครับอ๋อเข้าใจไอเดียนะครับก็คือเอาข้อมูลณวันท้ายสุดท้ายที่เรามีแล้วก็ไปพิจิตรวันข้างหน้าใช่ครับอ๋อโอเคครับขอบคุณมากเลยครับพอดีผมติดตัวนี้มาหลายวันเหมือนกันครับคือเนื่องจากมันเป็นไทม์ซีรีส์เนาะผมก็เลยไม่รู้ว่าข้อมูลวันถัดไปจะเอาความจริงจะชิป -5ก็ได้นะลบห้าถ้าเป็นลบห้านี้มันจะทำนาย5วันก่อนหน้าครับเออทำนาย5วันย้อน5วันเออใช่ครับทำนาย5วันข้างหน้าครับอ๋อโอเคก็คือมันจะคือสมมติถ้าเราลบ1เนาะเราทำนายก็คือเป็นของวันเราลบ5ใช่ครับก็เป็นของ5วันต่อมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อโอเคครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากมากเลยครับโอเคครับมีใครมีคำถามอีกไหมครับอ๋อผมขอถามอีกข้อนึงได้ไหมครับเกรงใจครับเอาเลยครับพี่เอาเลยครับได้ครับยังมีเวลาเหลืออีกเยอะครับพี่ช่วงแรกๆนะครับที่เป็นตัว y เท่ากับสไลด์หน้าแรกๆครับที่เป็นตัว y เท่ากับข้อมูลที่เป็นพวกเทนครับก็คือตัว TFCI นี่คือยังไงนะครับเทรนครับตอนนี้เป็นเทรนก็คือเหมือน regression ข้อมูลธรรมดาครับหรือว่าจะเป็น moving average ประมาณนี้ครับตัวเทรนแล้วก็ซีซันนอลก็คือตัดกราฟแต่ละปีครับมาทับกันแล้วก็หาค่าเฉลี่ยของแต่ละเดือนว่าแต่ละเดือนเนี่ยมันควรมีค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ประมาณนี้ครับนี่คอนเซ็ปต์คร่าวๆนะอ๋อแล้วตัว C กับตัว I อะครับตัว C คือไซโคครับไซโคเหมือนซีซันนอลครับไซโคก็คือเหมือนซีซันนอลแต่ว่าช่วงมันจะไม่ใช่1ปีแล้วช่วงมันจะเป็น2ปี3ปีหรือ5ปีประมาณนี้โอเคที่เหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้ว่าก็คือสมมติออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทุก5ปีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อโอเคคือซีซันนอลเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเป็นปีๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าต้องเป็นปีๆอยู่แล้วครับฟิกเป็นปีๆอ๋อโอเคครับแต่ไซเคิลก็คือแล้วแต่รอบการทำงานของบริษัทเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับประมาณนั้นครับแล้วแต่รอบของกราฟครับโอเคแล้วตัวไออะครับตัวไอก็คือเอาข้อมูลจริงนะครับมาลบกับทุกอย่างแล้วส่วนที่เหลือตัว i ก็จะคือ error ครับเอาข้อมูลจริงมาลบอ๋อมาลบเทรนใช่ครับมาลบเทรนลบ seasonal อะไรออกลบ cycle อะไรออกที่เหลือก็จะเป็นตัว i ที่เราไม่สามารถทำนายได้ครับอ๋อโอเคครับก็คือถ้าในกราฟรูปนี้ก็คือเป็นตัว random ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อโอเคครับโอเคครับมากเลยครับ